หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรพายุสิเจทูนครับครับผมเสือบอลสิเจทูนครับครับผมน้องมินสิเจเล็กครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายมวยสิเจทูนที่บ้านนาตำบลม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบรรยากาศตอนนี้ธรรมชาติครับกำลังมันสำหรับปกไว้ครับเต็มไปหมดครับเสียบอลครับตอนนี้เพชรพายุมีรายการหรือยังครับมีแล้วครับวันที่13นะครับวันที่13จะถึงเนี่ยวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ครับครับครับไปที่ไหนศึกไหนครับศึกกลุ่มพลังใหม่ครับวันจันทร์ที่13กลุ่มพลังใหม่แสดงว่าก็ต่อยอยู่สนามมวยดอนรองเท้าอากาศดอนเมืองครับผมครับเป็นศึกกลุ่มพลังใหม่นะครับกลุ่มพลังใหม่ครับก็ถือว่าเป็นการไปครั้งแรกของเพชรพายุใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกครับครับครั้งแรกที่ต่อยศึกกลุ่มพลังใหม่ครับวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นี้ต่อยกับใครครับคฤหาสน์คฤหาสน์เล็กครับต่อยกับใครครับคฤหาสน์เล็กครับเหลี่ยมธนวัฒน์ครับเราเคยเห็นเขาชกไหมยังเลยครับยังไม่เคยเห็นเป็นมวยใต้ครับเป็นมวยใต้ตอนนี้ฟิตซ้อมมากี่วันแล้วก็ 2-3 อาทิตย์ได้แล้วครับครับนี่ครับเพชรพายุครับเข้าศึกกลุ่มพลังใหม่ครับวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นี้ครับนี่ครับร่างกายของเพชรพายุครับตีกีก็แชมป์ชมรมมวยสยามภาคอีสานรุ่น 38.5 กิโลกรัมครับชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นอายัดภาคอีสานครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเบอร์หนึ่งของภาคอีสานก็ว่าได้ครับชั่วโมงนี้ครับเพชรพายุสิทธิ์เกียรติทูลครับน้ำมินสิทธิ์เกเรครับเทรนเนอร์ครับเป็นไงไฟนี้เราเน้นเอาอะไรที่จะไปชกกับคู่ชกวันนี้ฟังหน้าด้านหน้าแก้งดีใจครับว่ารู้ว่าเขาเป็นมวยเขาเราต้องมีขวางหน้ามีขวางแทงครับแล้วครับซ้อมแต่ว่าซ้อมเต็มที่ไฟนี้ซ้อมเต็มที่ครับแล้วฝากกันดีท่านช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรพายุสิทธิ์เกียรติทูลด้วยครับอ้าวเพชรพายุเรามัดใจหนาในไฟนี้ก็ 100% ครับจะเน้นที่อาวุธอะไรวันนี้ก็จะเน้นแข้งซ้ายกับออกเข่าครับครับให้เสียบอลฝากให้กับถึงแฟนมวยบ้างครับไฟนี้ผมดูแล้วผมก็ซ้อมเต็มที่ครับแต่ยังไม่เคยเห็นคู่ชกเลยครับแต่ที่ว่าผมว่าสู้ได้ครับสู้เต็มที่ครับเที่ยวนี้ไม่ตกใจครับการไปครั้งแรกของศึกนี้ครับครับก็เป็นศึกเก่าครับศึกเก่าผมแต่ก่อนก็เคยส่งมาในค่ายประชกมาแล้วครับครับเคยส่งไปหลายคนแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งครับครับต่อมาก็เป็นคิวของเพชรพายุที่ส่งเข้าศึกนี้ครับผมครับเอาลองโชว์การฝึกซ้อมสักนี่ครับให้แฟนมวยมั่นใจกับเราครับเพชรพายุสิทธิ์เกียรติทูลเน้นที่ขวางหน้าขวางหน้าแทงครับดันขวางหน้าแทงดันแล้วก็ออกแข้งซ้ายครับคงจำได้ในเพชรพายุปล่อยไปนี่ครับเอาอยากฝากอะไรถึงแฟนมวย FC เราบ้างครับก็ฝาก FC เพชรพายุ17นะครับช่วยกำลังใจให้ผมด้วยครับครับขอให้โชคดีครับครับผมครับ